ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกรวมไปถึงคำแนะนำการลงทุนในช่วงนี้กันค่ะต้องบอกว่าปัจจัยที่มีผลต่อหลายๆตลาดทั่วโลกตอนนี้ก็คือปัญหาเงินเฟ้อสูงซึ่งเราก็ต้องมาจับตาดูกันนะคะว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆจะมีการดำเนินนโยบายรับมือกับภาวะเงินเฟ้ออย่างไรบ้างเช่นเดียวกันกับปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ตอนนี้แต่ละประเทศได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันไปบรรยากาศการลงทุนในช่วงเวลานี้ที่เศรษฐกิจกำลังผันผวนเราต้องปรับพอร์ตการลงทุนกันอย่างไรบลจ.กรุงศรีมีคำแนะนำดีๆมาฝากกันค่ะเริ่มต้นที่คำแนะนำการปรับพอร์ตที่น่าสนใจกันก่อนค่ะในเดือนพฤษภาคมนี้บลจ.กรุงศรีเริ่มต้นการให้คำแนะนำในการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นจีนอย่าง KFH China B และ KFA Chinaแม้ว่าจีนนั้นจะได้รับแรงกดดันจากมาตรการซีโร่โควิดโดยมีการเพิ่มมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดขึ้นในหลายพื้นที่แต่ทางรัฐบาลจีนก็ออกมาย้ำว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อทำให้จีนสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายในปีนี้ประกอบกับธนาคารกลางจีนมีการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและจากการที่ภาพตลาดโดยรวมยังคงมีความผันผวนจึงแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนผ่านกองทุน KFG Brandเนื่องจากโดยปกติแล้วกองทุนจะมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดเพราะมีการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงเน้นบริษัทแบรนด์สินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันรายได้และกำไรเติบโตสม่ำเสมอสำหรับพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ช่วงนี้ยังคงแนะนำปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนกลุ่มที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นโดยแนวโน้มในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้าคาดว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่เน้นลงทุนในตราสารรุ่นอายุไม่เกิน3เดือนจะทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมซึ่งผู้จัดการกองทุนยังคงแนะนำกองทุน KF Smart เนื่องจากยังสามารถเลือกลงทุนในตราสารที่อายุยาวขึ้นได้บ้างเพื่อเพิ่มผลตอบแทนทั้งนี้เหมาะสำหรับการถือครองประมาณ3เดือนขึ้นไปนอกจากนี้กองทุนผสมอย่างกองทุน KF Happy KF Good และ KF Super ก็สามารถเพิ่มน้ำหนักการลงทุนได้เช่นกันเพราะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยบริหารจัดการปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอเหตุผลเบื้องหลังคำแนะนำดีๆเหล่านี้มาจากประเด็นไหนกันบ้างมาติดตามกันค่ะเริ่มต้นกันที่ตลาดสหรัฐอเมริกากันก่อนผู้จัดการกองทุนมีการปรับเพิ่มมุมมองเชิงบวกต่อตลาดสหรัฐจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยแม้ตลาดสหรัฐยังมีทิศทางผันผวนโดยหุ้นกลุ่ม Growth ยังคงเจอแรงกดดันจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ Fed โดย Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 สู่ระดับร้อยละ 0.75 ถึง 1แต่ก็เป็นไปตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่ได้คาดการณ์กันไว้นอกจากนี้ Fed ยังประกาศแผนการปรับลดงบดุลอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้อีกด้วยสำหรับเรื่องอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นนับเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ40ปีสาเหตุมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันอาหารและที่อยู่อาศัยมาต่อกันที่ตลาดยุโรปกันบ้างผู้จัดการกองทุนได้ปรับเพิ่มมุมมองเชิงบวกต่อตลาดยุโรปขึ้นเล็กน้อยจากเดือนที่แล้วถึงแม้ว่าตลาดยุโรปยังคงมีทิศทางผันผวนจากแรงกดดันเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวจากทั้งราคาพลังงานและราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากปัญหา supply chain disruption การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนจนทำให้การเติบโต GDP ของยูโรโซนในไตรมาสแรกของปีนี้ชะลอตัวลงสู่ระดับ 0.2 นอกจากนี้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีการแสดงนโยบายการเงินที่ชัดเจนขึ้นโดยยืนยันว่าจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการเข้าซื้อสินทรัพย์ตราสารหนี้ในไตรมาสที่3ของปีนี้ไปแล้วระยะหนึ่งส่วนจีนนั้นเป็นอย่างไรมาลองดูกันค่ะผู้จัดการกองทุนยังคงมุมมองต่อตลาดจีนเท่าเดิมกับเดือนที่แล้วโดยภาพรวมจีนได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ทำให้การส่งออกและนำเข้านั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยกดดันดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ของจีนให้ปรับตัวลดลงและยังทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้จีนก็มีข่าวดีจากการเติบโตของ GDP ไตรมาสแรกของปีนี้ที่ขยายตัวร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งเป็นระดับที่ดีกว่าที่คาดไว้ส่วนมุมมองต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะเป็นยังไงกันบ้างมาติดตามกันค่ะผู้จัดการกองทุนมีการลดมุมมองต่อตลาดญี่ปุ่นลง
ดยสาเหตุหลักนั้นมาจากธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยและปริมาณการเข้าซื้อสินทรัพย์ส่วนการส่งออกและการนำเข้าเดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นสำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนมีนาคมก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบและต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวขึ้นนั่นเองและในประเทศไทยข้อมูลทางเศรษฐกิจจะมีทิศทางอย่างไรมาติดตามกันค่ะเริ่มกันที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่4ติดต่อกันโดยแรงกดดันนั้นมาจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอเมครอนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนแต่ไทยก็ยังคงมีข่าวดีจากตัวเลขทั้งภาคการส่งออกและนำเข้าที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายเดือนในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการเก็บออมไว้ใช้หลังเกษียณบลจ.กรุงศรีจึงแนะนำว่าการพิจารณาลงทุนควรจะเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้และอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับเงินเมื่อยามเกษียณโดยท่านสามารถนำข้อมูลที่บลจ.กรุงศรีแนะนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของท่านได้ในกรณีที่กองทุนของท่านเปิดให้มีทางเลือกในการลงทุนตามมุมมองดังกล่าวข้างต้นและนี่ก็คือไอเดียการลงทุนดีๆที่วันนี้บลจ.กรุงศรีนำมาฝากกันค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ